ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้กับรายการยอดเชฟไทยเช้าๆทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเวลาเดินทางมาเร็วมากนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วซึ่งวันที่29 30 31ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับอีก 2-3 วันเนี่ยเราก็จะเข้าไปช่วงปีใหม่กันอีกแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ติดตามรายการยอดเชฟไทยมาตลอดก็จะมีเมนูที่ท่านผู้ชมเนี่ยติชมกันมาเรียกว่าเราเลือกเมนูที่ท่านผู้ชมชอบดีกว่าชอบมากที่สุดในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับปีนี้แหละครับ3เมนูที่ทำที่บ้านนะครับและ3เมนูที่ทำที่สตูดิโอครับไม่ว่าจะมีเมนูอะไรกันบ้างเนี่ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดูนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างตามมาเลยครับดอกแคร์เนี่ยเวลาแก่จัดเนี่ยก็จะเริ่มเหี่ยวลงแล้วกลีบดอกก็จะบานแล้วก็ตกลงไปแล้วกลายเป็นฝักดังนั้นเวลาเราเลือกเนี่ยถ้าตูมแบบนี้ได้ตูมแบบนี้โดยที่ยังไม่บานเนี่ยก็ดีเลยนะครับก็จะผ่าอย่างนี้ครับนะครับแกะเกสรออกเพื่อกันขมอย่างเดียวแต่ถ้าเหี่ยวแบบนี้แก่เกินแกงนะครับมีช่องอย่างนี้เขาเรียกแก่เกินแกงนี่นะอันนี้ไม่เอาครับเด็ดมาให้ท่านผู้ชมดูนั้นเวลาเลือกซื้อเหมือนกันคอดอกถ้ามันมีรูโวยเงี้ยแสดงว่าเริ่มแก่แล้วจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะแห้งแล้วมีแต่กากมันก็คือตัวกลีบดอกมันเนี่ยจะไม่ฉ่ำน้ำแล้วมันจะแห้งลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเต็มแบบนี้นี่ฝักยังเต็มแบบนี้เนี่ยก็คือตัวกลีบดอกแต่ละกลีบดอกยังมีน้ำมีความชื้นอยู่เยอะเพราะนั้นให้เลือกแบบตูมนะครับแบบที่ยังไม่มีรูตรงขั้วยังไม่มีช่องเห็นไหมครับอันนี้แหละครับที่อยากจะให้ผู้ชมได้ลองเลือกดูเวลาซื้อนะครับเห็นไหมฮะอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าเลือกซื้อก็เลือกที่เขาตูมๆแบบนี้นะครับที่ช่องว่างไม่มีตรงคอเนี่ยนะครับอย่างที่ผมไปซื้อจากตลาดเมื่อเช้านี่ครับท่านผู้ชมครับก็จะได้แบบนี้เห็นไหมฮะเขาจะเก็บโดยที่1วางไม่ได้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยเขาก็จะคลายความชื้นของเขาอยู่ในนี้ไม่ได้เสียความชื้นออกไปเพราะนั้นทุกๆดอกก็จะคลายความชื้นแล้วก็อยู่ในถุงนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เขาสดอยู่ตลอดถ้าท่านผู้ชมต้องการให้เขาสดมากขึ้นแบบนี้เลยครับเข้าตู้เย็นไปเลยข้อที่1คือไม่มีน้ำไม่ทำให้ดอกเสียเพราะแบบนี้ดอกมันช้ำง่ายถ้ามีความชื้นเมื่อไหร่ใส่ตู้เย็นปุ๊บเสียเลยนี่คือวิธีการเก็บที่ดีที่สุดนะครับแล้วอยู่ได้สักวัน2วันสบายนะครับยังสดอยู่เหมือนเดิมเส้นหมี่นี่แหละครับที่ผมแช่น้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เส้นหมี่ที่แช่น้ำจนนุ่มนะครับไม่ใช่จนเปื่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เสด็จน้ำซะแล้วก็ผึ่งเอาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาอะไรปิดก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันอยู่ในน้ำจนเขาเละนะครับเอาพอนุ่มแล้วก็ขึ้นเลยพักเอาไว้เส้นหมี่ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอให้เลือกเส้นที่เล็กๆหน่อยนะครับแล้วเวลาแช่แล้วเนี่ยเก็บไว้ได้ในตู้เย็นนะไม่ใช่ต้องทิ้งเลยนะครับพอแช่ไว้มีน้ำให้เขาชุ่มแบบนี้แล้วทำให้เขาหมาดไม่มีน้ำเฉอะแฉะในถาดแล้วเนี่ยนะครับเอาเก็บใส่ถุงรูดซิปเรียบร้อยมัดพลาสติกก็ได้เก็บไว้ในตู้เย็นพอมาถึงกุยช่ายก็ควรจะดูว่าที่เขาตัดใหม่ไหมแต่บางครั้งท่านผู้ชมครับเขาจะมัดเอาไว้พรุ่งนี้ขายไม่หมดไม่เป็นไรเขาก็จะฉีกไปเรื่อยๆเอากาบนอกออกไปเรื่อยๆแล้วถึงตรงโคนเนี่ยเขาก็จะตัดแบบนี้ใช่ไหมครับตัดแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วก็ห่อเหมือนเดิมกุยช่ายเนี่ยมันจะสดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วให้คลี่ดูนะครับอย่าให้มีใบแฉะอยู่ข้างในเพราะเดี๋ยวมันจะเหม็นแล้วเวลาคลี่เสร็จแล้วล้างน้ำเสร็จแล้วใช้ให้หมดนะครับไม่ใช้คลี่แล้วล้างน้ำแล้วเนี่ยก็เช็ดให้แห้งๆเลยครับก็จะอยู่ในตู้เย็นได้นานหน่อยแต่ถ้ามีน้ำแฉะอยู่เนี่ยก็จะแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเสียเลยก็อย่าไปเอาน้ำแฉะนะครับล้างน้ำเรียบร้อยเช็ดให้แห้งแล้วค่อยเก็บข้างในสมมุติว่าล้างแล้วใบมันจะชุ่มน้ำเยอะใบนี่ไม่จำเป็นก็ได้นะครับเราจะตัดแบบนี้แล้วก็เก็บแบบนี้ก็ได้ก็จะอยู่ได้นานเหมือนกันนะครับคะน้าเนี่ยมีหลายแบบครับมีต้นอ่อนนะแล้วก็มีต้นแก่แบบนี้ก็ตามสะดวกท่านผู้ชมเวลาเลือกใช้ก็อยากจะได้ใช้แบบไหนก็ขึ้นอยู่แต่ว่าเราจะเลือกแบบนี้ครับใหญ่หน่อยเด็ดก้านใบออกนี่อย่างนี้คะน้าอย่างนี้แล้วผมก็จะปอกแบบนี้ท่านผู้ชมครับทีนี้เวลาปอกเนี่ยปอกให้หมดเสี้ยนเพราะว่าคะน้าต้นใหญ่เนี่ยเสี้ยนระหว่างผิวกับตัวเนื้อในเนี่ยจะเยอะหน่อยเพราะนั้นท่านผู้ชมก็ใช้ที่ปอกให้มั่นใจว่าให้เขาหมดนะครับจนถึงเนื้อใสเห็นไหมครับ
อันนั้นล่ะถึงใช้ได้ครับว่าเวลาเคี้ยวไปแล้วจะไม่มีเสี้ยนตำนะครับเสี้ยนติดคอเราเนี่ยจะไม่มีทีนี้เราได้แบบนี้แล้วเนี่ยหั่นหมุนไปหมุนมาหั่นหมุนไปหมุนมาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับว่าเสี้ยนของตัวคะน้าเนี่ยจะเยอะไหมท่านผู้ชมเวลาได้มาแล้วไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้ายังไม่ปรุงก็เก็บไว้อย่างนี้ไม่ต้องปอกหรือเก็บใส่ห่อเก็บเอาไว้อย่าชื้นอย่าโดนน้ำแต่ท่านผู้ชมเวลาจะใช้เอามันแช่น้ำเดี๋ยวมันก็จะตึงใหม่อีกรอบนึงเวลาซื้อก็ซื้อแบบไม่ต้องไปสนใจมากว่าใบด้านนอกจะเป็นรูแล้วแต่เลยครับเพราะเรายังไม่ได้ใช้รูแบบนั้นแต่ขอให้มันสดสวยเป็นคะน้าเด็ดใหม่อย่างนั้นแหละครับสนับสนุนโดย Colgate ได้แล้วรากผักชีหอมแดงครับหอมแดงเราก็ประมาณนี้นะครับเราก็ซอยเพื่อที่จะไปตำนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วรากผักชีอยากจะซอยให้เขาเล็กๆก่อนครับเวลาตำไปแล้วจะได้ง่ายๆรากผักชีลงตำก่อนครับตำรากผักชีละเอียดแล้วก็เป็นหอมแดงแล้วครับผมตำพอได้กลิ่นเท่านั้นเองจากนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกุ้งก่อนครับเราก็จะพาหลังหน่อยครับลึกๆเพื่อจะให้สุกเร็วๆครับเดี๋ยวเราไปล้างน้ำเส้นสีเขียวยาวออกนะครับเอาแต่เส้นดำออกเอาละครับได้กุ้งแล้วเรียบร้อยเราเหลืออีกอย่างนึงนะครับเราจะไปล้างดอกแครกันครับไว้แบบนี้จากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะเปิดเตาแล้วครับใส่น้ำมันลงไปกะปิครับท่านผู้ชมครับเราต้องผัดกะปิกับน้ำมันให้หอมก่อนยีให้เขาได้โดนน้ำมันทุกๆส่วนของตัวกะปิเลยนะครับอย่าให้เขาเป็นเม็ดถ้าไม่โดนน้ำมันเนี่ยจะมีกลิ่นคาวเอาละครับกะปิเราหอมเรียบร้อยผมก็จะใส่ที่เราตำไว้คือหอมแดงกับรากผักชีครับเราเตรียมตัวเลยครับที่จะใส่กุ้งลงไปถ้าท่านผู้ชมบอกว่ามีน้ำมันสุกกุ้งสักหน่อยนึงนะครับผัดให้สุกก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันแต่ผมเนี่ยเราเป็นแบบบ้านๆอย่างนี้ใส่เลยครับผัดให้กุ้งของเราสุกกับกะปิและหอมแดงที่เรากำลังจะผัดนี่ครับขอน้ำช่วยเขาหน่อยกว่ากะปิเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วเราก็เพียงแต่เพิ่มน้ำตาลลงไปก่อนครับพริกครับพริกเนี่ยใส่เพื่อที่จะให้เขาหอมๆดอกแครเลยครับเพียงแต่ผัดดอกแครให้สลบกับส่วนผสมทั้งหมดนะครับแล้วก็สุกนะครับโอ้โหหอมเลยครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับเอาละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าดอกแครผัดกะปิกับกุ้งสดของเราเนี่ยเป็นยังไงรสชาติแบบไหนแต่หอมนี่สุดยอดเลยครับกะปิจะมีความเค็มอยู่แล้วเราใส่แต่น้ำตาลอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมครับน้ำตาลปี๊บที่ไปทำให้ความเค็มจางลงโดยความหวานของน้ำตาลปี๊บครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะทำให้เขาหอมมากขึ้นต้องระวังนิดนึงว่าถ้าผัดไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงน้ำมันแล้วไม่หอมจัดเนี่ยกะปิก็จะเหม็นคาวก็จะทำให้ดอกแครผัดของเราเหม็นคาวครับท่านผู้ชมครับเอาน้ำมันคั่วกุ้งแห้งให้หอมก่อนผมใส่น้ำมันนิดหน่อยกุ้งแห้งใส่เลยผมจะคั่วกุ้งแห้งให้เขาหอมๆหน่อยสำหรับโรยหน้าครับคั่วอย่างนี้ก็จะทำให้เขาฆ่าเชื้อไปแล้วก็กรอบด้วยแล้วโรยที่หลังนะครับอันนี้โอเคผัดสักจานนี่กระเทียมเราอย่างนี้พอครับเดี๋ยวก็ใส่น้ำมันครับเมื่อกี้นี้กุ้ยช่ายเราล้างแล้วทีนี้ผมขอไข่ครับสัก2ฟองผมก็จะใส่เส้นลงไปครับเส้นผมเนี่ยจะปูลงบนไข่แบบนี้อยากจะสับเส้นแบบนี้นะครับไม่ใช่ให้ไข่เขาเละไปหมดให้ไข่ก็เป็นชิ้นๆด้วยท่านผู้ชมครับใช้โป๊กันหน่อยครับถูกใส่ลงไปลงบนเส้นเลยครับกุ้ยช่ายใส่ถ้าไม่ชอบกุ้ยไส้ก็เป็นต้นหอมได้สบายท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ว่าอะไรกันผมหมักไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อเขาหอมพริกไทยครับโรยพริกไทย
ซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานเนี่ยไว้ที่หลังนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นซีอิ๊วที่ผัดแล้วจะติดกระทะถึงเอาที่แช่น้ำไว้แล้วล้างน้ำเรียบร้อยถึงเวลาของซีอิ๊วแล้วครับเอาละครับซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำนิดหน่อยเอาละผมโรยน้ำตาลนิดนึงครับตัดหวานหน่อยเอาละระวังนิดนึงครับเพราะเราใส่ซีอิ๊วหวานไปแล้วฉะนั้นน้ำตาลก็ต้องระวังหน่อยครับเรียบร้อยครับมีผัดของเราครับก็จะหอมซีอิ๊วเป็นพิเศษเราก็อยากจะใส่ยอดผักลงไปครับเส้นหมี่ผัดโบราณของเรานะครับแต่ว่าหอมมากหอมกระทะเดี๋ยวสักครู่มาชิมกันครับจะมีความหอมมากๆเพราะเราผัดจนไม่มีความชื้นนะครับเส้นเขาก็พอดีกับไข่เลยลักษณะของหมี่โบราณเนี่ยก็เหมือนกับผัดซีอิ๊วแต่ใส่เครื่องผัดไทยนี่ก็เป็นเมนูโบราณโบราณพื้นบ้านที่เอามาฝากท่านผู้ชมกันครับทีนี้เรื่องคะน้าครับผมจบที่คะน้าอีกสักหน่อยครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้หั่นน้อยไปหน่อยใช้แค่นี้นะครับแล้วก็เป็นแหนมผมผ่าครึ่งนี่ครับเม็ดมะม่วงกองใกล้ๆกันไว้เผื่อจะได้เข้าใจกันหอมแดงหอมแดงก็ซอยหน่อยครับมะเขือเทศหน่อยครับท่านผู้ชมครับครึ่งลูกนี่เสร็จแล้วต้นหอมมะนาวครับทุกอย่างครบพร้อมเรียบร้อยเปิดเตานี่ตรงนี้แล้วเพราะนั้นข้อสำคัญคือผมอยากจะใส่หอมแดงลงไปก่อนผัดให้หอมแดงหอมสักหน่อยท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมผมเพิ่มพริก2เม็ดหน่อยครับเอาละครับใส่พริกลงไปแล้วผมก็จะใส่แหนมลงไปแล้วก็ใส่ไข่เลยครับอยากให้แหนมสุกพร้อมไข่ทีนี้พอใส่ไข่ก็เร่งไปเลยครับดีให้รอความชื้นเนี่ยเราไม่ค่อยมีเพราะนั้นเราอาศัยไข่ที่มีความชื้นตรงนี้ใส่คะน้าเราลงไปเลยครับเราเอาความชื้นจากไข่นี่แหละครับทำให้ผักของเราสุกครับปรุงรสของผมก็ใช้น้ำปลานะครับแล้วผมก็ใช้พริกไทยป่นใช้น้ำมันหอยหน่อยนึงครับเสร็จแล้วก็จะใส่ข้าวลงไปแล้วครับเหมือนบอกกับท่านผู้ชมไว้เมื่อกี้ว่าผัดเนี่ยเราอยากจะได้ข้าวเย็นนะครับเพราะนั้นข้าวเย็นเนี่ยก็จะผัดได้หอมอร่อยแล้วก็ไม่ติดกันเป็นปึกครับผมก็จะมีมะเขือเทศครับแล้วก็ต้นหอมครับผมก็จะบุบเม็ดมะม่วงหน่อยครับใส่ลงไปน้ำตาลนิดหน่อยครับปรุงรสผมมีมะนาวที่หั่นเป็นชิ้นๆเอาไว้เนี่ยเราก็จะเสิร์ฟแบบนี้กดกดน้อยเอาละครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยตรงนี้ผมก็จะกดใส่พิมพ์แบบนี้ครับเอาขึ้นมาโอ้สวยงามมะนาวที่เราหั่นเอาไว้เนี่ยเรามาเคียงแบบนี้ก็ได้นี่มะเขือเทศครับแตงกวาด้วยครับฝั่งนี้เอาละครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับข้าวผัดแหนมของเราครับหน้าตาสวยงามเดี๋ยวไปชิมกันครับเมนูนี้ท่านผู้ชมครับก็เป็น3รสมีเปรี้ยวนำนะครับเพราะเป็นแหนมนะครับแล้วก็มีมะนาวมีผิวมะนาวติดลงไปด้วยนะครับก็ให้ความเปรี้ยวให้ความหอมแล้วครับรายการยอดเชฟไทยมีกิจกรรมดีๆร่วมกับโลซ่าแฟมิลี่ฟู้ดที่จะพาแฟนๆรายการมาร่วมสนุกปรุงอาหารกับผมเดือนละ1ท่านเพียงแค่บอกชื่อเมนูที่อยากให้เชฟสอนเพื่อครอบครัวได้ทานบนโต๊ะวิเศษของคุณพร้อมบอกเหตุผลเมนูนั้นเข้าไปดูกติกาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่ Facebook ยอดเชฟไทยครับมาร่วมสนุกทำอาหารกับผมกันนะครับ